การแต่งกายของนักเรียนชายในปัจจุบันก็จะมี1วันในสัปดาห์นี่นะคะที่จะต้องแต่งกายด้วยชุดลูกเสือคุณเชอสารคุณวิริตน่าจะจำกันได้นะคะย้อนนานเลยครับ30ปีแต่ว่าจะแต่งทีนึงนี่คือกลัวลืมนั่นลืมนี่ไหมสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะครับล่าสุดมีรายงานนะคะว่าพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแต่งเครื่องแบบลูกเสือซึ่งเร็วๆนี้จะมีการจัดร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือฉบับใหม่โดยต่อจากนี้ไปค่ะการแต่งเครื่องแบบลูกเสือจะมีอยู่2แบบค่ะคุณผู้ชมก็คือชุดลูกเสือเครื่องแบบปกติหรือชุดลูกเสือปฏิบัติการและก็ชุดลำลองนะคะโดยชุดลูกเสือปฏิบัติการจะเป็นชุดที่ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานมีความคล่องตัวส่วนชุดลำลองก็จะเป็นการแต่งกายตามความเหมาะสมตามแต่ผู้บริหารแต่ละศึกษานั้นแต่ละสถานศึกษาจะพิจารณานอกจากนี้ยังปลดล็อกเรื่องการแต่งกายแบบลูกเสือที่จะลดภาระครูและก็นักเรียนซึ่งจะสามารถใช้เครื่องแบบนักเรียนในการทำกิจกรรมลูกเสือได้ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเช่นถ้าหากว่าโรงเรียนไหนมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนกลุ่มนี้ก็สามารถใช้เครื่องแบบของกลุ่มชาติพันธุ์ในการทำกิจกรรมลูกเสือได้โดยที่ไม่ต้องไปแต่งเครื่องแบบหรือในพื้นที่ชนบทหากนักเรียนไม่มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลูกเสือก็สามารถใส่ชุดลำลองในการปฏิบัติงานได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีแค่หมวกหรือผ้าพันคอที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ความเป็นลูกเสืออันนี้สามารถแต่งได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่หากเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมวันลูกเสือก็จะต้องขอความร่วมมือแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือปกติค่ะครับเมื่อวานนี้ในเพจในโลกออนไลน์ที่เป็นคุณครูเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้กันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าคืออ่านมาตั้งแต่ต้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกได้สำหรับโรงเรียนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อชุดลูกเสือหรือไม่หรือว่าซื้ออุปกรณ์แค่บางอย่างแต่มันมีวรรคสุดท้ายที่บอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมทางการอย่างเช่นกิจกรรมวันลูกเสือซึ่งต้องจัดทุกปีแต่ว่าต้องใส่หรอก็ต้องใส่เต็มใช่ไหมต้องเป็นชุดลูกเสือปฏิบัติการดังนั้นหมายความว่าก็อาจจะต้องซื้อเตรียมเอาไว้อยู่ดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มของคุณครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงอาจจะต้องติดตามกันก่อนแล้วกิจกรรมนี้ไม่ร่วมได้ไหมคะคุณเชอสารอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะต้องไปถามทางกระทรวงศึกษาธิการนะคุณจิริมาก็ต้องมีการตีความกันต่อจริงๆคือเรื่องนี้ถ้าประกาศออกมาแล้วก็สามารถให้ความชัดเจนได้คุณครูก็จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าในวันลูกเสือที่มีกิจกรรมเนี่ยต้องแต่งกายอย่างไรด้วยนะคะหรือว่าถ้าสามารถใส่ได้แค่บางส่วนจริงๆเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะช่วยลดภาระผู้ปกครองไปได้เพราะว่าถ้าไปดูชุดทั้งชุดเลยของลูกเสือเนี่ยนะครับเอาแบบถูกๆเลยนะผมลองไปดูนะครับน่าจะตกที่ประมาณพันต้นๆครับแบบนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหที่แพงหน่อยก็อาจจะเป็นรองเท้าเรื่องของเสื้อเนี่ยก็200 300แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าได้แค่ผ้าพันคอหรือว่าวอล์กเกิลอย่างวอล์กเกิลเนี่ยประมาณ10บาทครับนะฮะผ้าพันคอ30บาทแบบนี้โอ้โหมันถูกลงเยอะนะแต่วอล์กเกิลนี่หายบ่อยนะใช่วอล์กเกิลนี่แทบจะรายสัปดาห์เลยก็ว่าได้ต้องเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์นะโดยเฉพาะแบบหมวกลืมทุกสัปดาห์เหมือนกันใช่เพราะว่าปกติสมมติว่าเข้าใจได้เด็กนักเรียนชายสวมชุดลูกเสือเสร็จเลิกเรียนมาก็ไปเตะบอลไปเล่นกีฬาต้องถอดไงก็ถอดวอล์กเกิลกลับมาอีกทีคือหายไปไหนไม่รู้ละอาทิตย์หน้าก็ต้องให้คุณแม่เนี่ยซื้อใหม่ให้ก็จะต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะครับ